สนับสนุนโดยน้ำผลไม้ซันทนาพลัสดื่มความสดชื่นดื่มซันทนาพลัสเรื่องนี้เนี่ยคุณคิดให้ชื่อว่าไม่เชื่อแต่ลบหลู่โอ้โหไม่เชื่อแล้วยังไปลบหลู่เขาอีกนะเรื่องราวเป็นมายังไงเดี๋ยวไปฟังคุณคิดดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณคิดสวัสดีครับพี่เจครับสวัสดีครับครับผมได้ยินนะครับได้ยินครับผมต้อนรับคุณคิดก่อนแล้วกันนะฮะเข้าสู่ขยมขวัญคืนสยองครับครับสวัสดีครับทำไมไม่เคยเล่าไม่เคยทำไมอยู่เปลี่ยนชื่อเรื่องอ่ะคือจริงๆมันไม่ใช่รหัสขาเลยแฟนเข้าไปเล่าให้ฟังผิดนะครับอ๋อก็คือแฟนเล่าให้ทีมงานฟังใช่ไหมฮะใช่แล้วไม่บอกกล่าวเราเลยอ๋อนี่โดนมัดมือชกให้มาเล่ารายการนี้ถูกต้องครับตื่นเต้นมากไม่ต้องตื่นเต้นใจเย็นๆนะโอเคมาเรื่องราวที่ชื่อว่าอะไรนะไม่เชื่อและลบหลู่และยังจะลบหลู่อีกเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงเกิดขึ้นที่เมืองชลบุรีครับที่ชลบุรีกลางเมืองครับตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่บางปะกงแต่ว่าพักอยู่ที่ชลบุรีครับแล้วเป็นไงต่อครับก็คือที่บ้านพักเนี่ยบ้านที่เราไปอาศัยเช่าเขาอยู่คือแบ่งเช่านะครับคือเป็นบ้านไม้ข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนเป็นบ้านเดี่ยวนะครับแล้วก็ห้องข้างบนเนี่ยคือพวกเราเพิ่งเรียนจบมาแล้วไปทำงานด้วยกันเนี่ยก็คือมาเช่าอยู่ด้วยกันจากพี่เขาเราอยู่ชั้นบนกันหมดเลยมันมีข้างบนมีห้องใหญ่ห้องนึงก็คือ3x6 เมตรนี่แหละส่วนอีกห้องเล็กเนี่ยเขาไม่ให้อยู่เขาล็อกไม่รู้มีอะไรอยู่ข้างในคือเจ้าของบ้านเขาไม่ให้อ่ะแล้วก็มองเรียงกันมีห้องนึงไม่ให้เราเข้าใช่เขาไม่เขาล็อกไว้หมดอ่ะเราไม่รู้มีอะไรข้างในนะแต่ว่า6 คนเราเนี่ยก็คือนอนเรียงไปเรื่อยๆหัวไปทางเดียวกันเท้าไปทางเดียวกันแล้วตำแหน่งที่ผมนอนเนี่ยเท้าเนี่ยจะตรงกับกระไดที่ขึ้นมาจากข้างล่างคือผมนอนตรงประตูครับก็คือถ้าลงไปคือลงข้างล่างเลยแล้วก็ประตูกระไดเนี่ยหันไปทางทิศตะวันตกครับแล้วก็ผนังตรงประตูทั้งสองด้านมันไม่มีผนังครับแต่ว่าเป็นลูกกงครับแบบบ้านโบราณนะคือลูกกงเปิดโล่งเลยลมก็เข้าแสงแดดก็เข้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าฝนตกก็ต้องรูดม่านลงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นเราก็ทำงานกันอยู่ที่บ้านประกงคือมันทำงานเนี่ยจะเดือนหนึ่งจะเข้ากะกลางวันอีกเดือนหนึ่งเข้ากะกลางคืนก็คือสลับกันไปครับครับแล้ววันนั้นน่ะผมเข้ากะช่วงนั้นน่ะเดือนนั้นผมเข้ากะกลางคืนครับแล้วพอก็คือนอนเช้าแล้วพอวันพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดของผมพอเลิกงานกลับมาเรานอนเช้าปุ๊บก็ปกติจะตื่นประมาณ14:00เพื่อเตรียมตัวไปทำงานแต่พอเป็นวันหยุดก็เลยว่านอนเล่นก่อนสักพักนึงว่าเดี๋ยวสัก17:00เราค่อยไปหาอะไรกินแถวหน้าศาลชลบุรีครับเขามีของขายเยอะการก็นอนเล่นอยู่ก็พอนอนตอนสัก16:00 กว่า16:30เนี่ยแดดเขาจะส่องมาที่ตัวเราครับพอส่องจากข้างนอกบ้านอ่ะผ่านประตูเข้ามาแล้วก็นอนไปประมาณแต่ตอนนั้นคือสบายเลยว่าตื่นแล้วเราแค่ว่าเดี๋ยวรอเวลาว่าจะไปหาอะไรกินไปอาบน้ำนี่ครับก็คือมันรู้สึกได้ว่ามันมีความถี่บางอย่างถี่อยู่ใกล้คือถี่มากอะครับถี่รัวๆแต่เบาๆนะผมต้องพยายามมองว่าอะไรมันมาแถวๆนี้อย่างเงี้ยก็มองหาไปมองหามาก็ดูว่าก็ไม่มีก็เลยมองไปบนเพดานปุ๊บตรงประตูอะครับประตูที่เรานอนปลายเท้าตรงเนี้ยเสาต้นขวาเนี่ยริมผนังเนี่ยด้านบนเสาไม้เนี่ยมันมีสิ่งนึงปรากฏอยู่ซึ่งตอนนั้นผมเวลาผมเล่าให้ใครฟังผมก็พูดประโยคนี้แต่ทุกคนก็ไม่เข้าใจจนนานมาแล้วมาเมื่อปีแล้วเนี่ยแฟนเขาชอบเปิดรายการเดอะฟิกเซนเนี่ยเขาเห็นก็ผมเขาชอบเปิดตอนขับรถไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยไปเที่ยวอย่างเงี้ยเขาก็เปิดผมก็ขับรถมีคลิป EP นึงจำไม่ได้ EP อะไรน้ององค์อิงเนี่ยเขาบอกว่าพูดถึงไอ้สิ่งเนี้ยเขาเรียกว่ามวลอากาศมวลพลังซึ่งตอนนั้นผมมันคือผมเรียกมวลอากาศนั่นแหละมวลพลังงานครับซึ่งตอนนั้นผมก็เล่าให้ใครฟังว่ามันเป็นอย่างเงี้ยซึ่งตรงกับที่น้องอิงเล่าแบบเป๊ะเลยครับก็เลยเราก็มองว่าเฮ้ยเดี๋ยวบอกนิดนึงพื้นฐานผมนะครับคือผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยผมเป็นเด็กวิทย์ผมเป็นเด็กช่างสายคอมคือไอ้เรื่องคุณจะตัดไปได้เลยผมไม่เชื่อเด็กขาดเลยก็เราก็มองว่าเฮ้ยอะไรน่ะแปลกจังเลยคือ
นักวิทย์เจอของแปลกเข้าใจไหมครับแต่ไม่ได้กลัวนะผมสงสัยเฮ้ยมันอะไรวะมันหมุนมันโปร่งใสมันใสนั่นเหมือนก้อนเมฆมันก็แต่มองไม่เหมือนเป็นเมฆนะมันใสแล้วมันหมุนวิ่งแล้วมันมีความถี่แบบถี่มากมากครับถี่มากมากเลยก้อนประมาณสักลูกฟุตบอลนี้แหละผมก็ก็แปลกใจว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่เคยเห็นแบบนี้มันต้องมีอะไรแล้วก็พยายามมองที่มาที่ไปว่าลมเข้ามาหรืออะไรยังไงทำให้เป็นมีสิ่งนี้อย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่มีอะไรอะสภาพร้อนก็ปกติดีแล้วก็สิ่งเนี้ยก็ค่อยๆเลื่อนลงมาจากยอดเสานะเลื่อนต่ำลงมาทีนิดทีนิดช้าๆแต่ว่าเวลาเขาเลื่อนมาเนี่ยมันความถี่เริ่มแบบมันแรงขึ้นนะครับแล้วมันก็พอมาถึงตรงกลางเสาปุ๊บเนี่ยขนาดเขาใหญ่ขึ้นนะครับจากลูกฟุตบอลเนี่ยประมาณเท่ากับตะกร้าผ้าใหญ่ขึ้นมาอีกประมาณใหญ่ขึ้นแล้วมันฮะใช่ครับแล้วมันก็แรงขึ้นด้วยแล้วก็เฮ้ย amazing แบบคืออะไรเนี่ยก็คือไม่กลัวแต่ดีใจที่เห็นของประหลาดอย่างนี้ก็เลยหนีฟังลุกเป็นคือต้องพิสูจน์อะคือนิสัยเราเป็นอย่างเงี้ยคือก็จะลุกไปอย่างว่าต้องจับหน่อยหรือไม่ก็หาถุงครอบหรือไม่หากระมังครอบอะไรเงี้ย คืออยากรู้คืออะไรแต่พอจะลุกปุ๊บเนี่ยมันลุกไม่ได้แล้วคือร่างกายเนี่ยแข็งหมดเลยแต่มันไม่ได้เจ็บนะครับทีเราก็แบบก็มองพยายามขยับแขนขยับขาพยายามว่าเอ๊ะทำไมมันขยับไม่ได้ก็เลยอ๋อก็นึกออกขึ้นมาครับแล้วก็ยิ้มนี่เองที่เขาเรียกว่าผีอะไรผีอัมจริงๆจริงๆคือการนอนทับเส้นนะเราก็คิดอย่างนั้นนอนทับเส้นแน่ๆเลยแล้วเราก็มโนไปแต่ว่ามันก็ต้องเขาพยายามขยับแต่เราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าผีอัมมันคือนอนทับเส้นมันเป็นเหน็บชามันต้องเจ็บสิเจ็บตามผิวเราเคยเป็นไงผมเคยเป็นว่าเหน็บชาเป็นยังไงอะตะชีชาขยับเป็นปวดกล้ามเนื้อเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บผิวอย่างเงี้ยแต่นี่มันไม่ปวดไม่อะไรเลยครับมันแค่เฉยๆแต่ขยับไม่ได้เฉยก็งงว่าแปลกนะก็หันกลับไปมองที่ปลายเท้าข้างๆพลังงานก้อนนั้นเนี่ยพอหันไปตุ๊บโอ้ท่าอุทานท่าตอนนั้นคือโอ้แม่เจ้าไม่แล้วคือขนาดเขาครับเขาต่ำลงมาที่พื้นแล้วแล้วเขาไม่กลมไม่เป็นรูปทรงแบบเมฆแล้วครับไม่ใส่อย่างนั้นแล้วอ่ะเขาเป็นรูปทรงแบบคนครับคล้ายๆคนยืนกุมมืออ๋อเป็นร่างคนแล้วคราวนี้เป็นร่างคนขนาดเท่ากับคนแต่ตัวไม่ใหญ่มาก uh-huh. แล้วพื้นเป็นพื้นไม้กระดานครับ uh-huh. สั่นแรงมากสั่นตึ๊กแรงเลยแรงจนใช่แรงขี่มากๆเลย uh-huh. แล้วก็เฮ้ยคือในใจนี่มันไม่ใช่แล้ว uh-huh. เราถึงเราจะไม่เชื่อหรือว่าคือใจมันเริ่มลังเลแล้ว uh-huh. ว่าเฮ้ยหรือว่ามีจริงอะไรประมาณนี้ว่ากูควรจะเริ่มกลัวบ้างได้แล้วนะใช่ใช่ไหมคือบอกว่ามันไม่แปลกอะคือหรือว่าเออยังไงวะเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็คือบอกว่าหรือว่ามีจริงแต่บอกว่าไม่นะใจเราใจหลักเราก็ค้านแบบไม่นะเป็นไปไม่ได้ผีไม่มีในโลกบอกเป็นไปไม่ได้ผีมีในโลกเราก็พยายามทิ้งแต่ว่าอันนั้นอะมวลนั้นอะเขาเลื่อนมาใกล้ใกล้เราขึ้นเรื่อยๆจนมาที่เท้าเราอะเราบอกว่าตอนนั้นเราก็ยังขยับอะไรไม่ได้เหมือนกันถูกไหมไม่ได้ครับก็ยังขยับไม่ได้อยู่ครับน้องมันแข็งเฉยแล้วบอกเป็นไปไม่ได้ผีไม่มีเพียงมีผีไม่มีพอยิ่งเสียงตัวเองมากปุ๊บเนี่ยเขามาที่เท้าเลยครับพอมาถึงเท้าปุ๊บเนี่ยอุดมากปวดที่เท้านะครับปวดอย่างแรงเลยคืออุดแบบปวดหนักมากๆปวดหนักมากแบบเฮ้ยเป็นไปไม่ได้คือทุกครั้งที่เราพูดว่าเป็นคิดว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยเขาจะเลื่อนขึ้นมาแล้วก็ยิ่งเจ็บหนักขึ้นเจ็บหนักขึ้นเหมือนจะพิสูจน์ให้เราเห็นตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้หรอนี่โดนนี่เป็นไปไม่ได้หรอนี่ยิ่งหนักขึ้นแรงขึ้นจนมาถึงภูเขาที่มันไม่ไหวแล้วมันเจ็บจนทนไม่ไหวถึงภูเขามันเป็นอาการเจ็บแบบไหนมันโดนบีบมันโดนทิ่มโดนแทงหรือยังไงมันปวดมากเหมือนกับกดทับบีบแรงๆหนักๆเหมือนโดนเข้าไปในกระดูกเลยอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับแบบแรงมากๆครับเดี๋ยวไม่เคยเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่แบบเจ็บแบบเหน็บชาอย่างนั้นคนละอย่างกันนั่นแหละครับจนมาถึงว่าเขาแบบมันไม่ไหวแล้วมันหนักขึ้นหรือว่าผีอัมมีจริงก็คิดแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าผีไม่จริงไม่ใช่ผีอัมคือผีวิญญาณมีจริงเรื่องผีเรื่องลึกลับเนี่ยมีจริงแล้วพอคิดอย่างนี้ปุ๊บงั้นจะลองเชื่อแบบที่พ่อแม่เราให้ฟังกันว่าลองท่องน้ำโมดู
ก็เลยมันทนไม่ไหวจนต้องท่องอะครับคือมันค้างไม่ได้แล้วอ่ะก็ท่องน้ำโมตัสสะว่าตัวก็ท่องไปเรื่อยพอจบก็ต่อด้วยอิติปิโสเข้าว่าคือท่องได้หมดนะครับเพื่อนก็ท่องวนไปวนไปเขาพอท่องเนี่ยครับเขาก็ค่อยๆคลายลงเลื่อนลงเลื่อนลงทีนิดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ท่องไปเรื่อยไปเรื่อยจนไปถึงข้อเท้าไอ้ใจหลักที่มันไม่เชื่อมันก็ค้างแบบเป็นไปไม่ได้แบบเป็นไม่ผีไม่มีหรอกแกมโนไปแล้วแกติงต้องมาแล้วเงี้ยพอคิดมาปุ๊บคราวนี้ขึ้นมาถึงกลางท้องเลยครับโอ้ยิ่งโดนยิ่งเจ็บหนักเข้าไปอีกคราวนี้โอ้ยหนักมากคือเจ็บมากปวดเฮ้ยเอาไงเอาไงคือเอาคือในความคิดเราอ่ะมันเสียงว่าเอาไงดีอย่างเงี้ยคือจะมีไหมหรือไม่มีแต่พอบอกไม่มีต้องเจ็บหนักก็เลยงั้นลองท่องใหม่ทีสิก็ลองท่องน้ำโมใหม่ท่องอิติปิโสใหม่ท่องไปเขาลงไปเรื่อยนะก็ค่อยถอยไปคือเงาเนี่ยสูงเท่ากับตัวคนเลยครับไอ้มวลเนี่ยคือค่อยถอยไปจนไปถึงปลายเท้าไปถึงปลายนิ้วชี้ไอ้ใจหลักมันค้านขึ้นมาอีกบอกเฮ้ยแกฝันไปหรือเปล่าโมโนนะเป็นไปไม่น่าผีนี่ในโลกคราวนี้พี่เจเอ้ยมันขึ้นมาที่คอเลยครับมาที่คอแล้วนะมาที่คอครับเลยนะโอ้ขึ้นมาแล้วนั่นแบบกดแรงมากจนแบบหายใจจะไม่ออกแล้วอะคือดิ้นก็ไม่ได้คืออันนี้เริ่มหายใจไม่ออกแล้วแล้วคือไอ้ใจหลักมันจะไปนอนค้างโดนมันมีล้อเราฝันหรือว่าในลามโนหรืออะไรสักอย่างประมาณเนี้ยยิ่งค้างหน่อยปุ๊บเนี้ยคือเรานอนเรียนกัน6คนนะครับอันนี้ผมอยู่เดียวนะเรียนกัน6คนเนี้ยมันห้องมันก็เต็มครับก็จะเว้นหัวนอนไว้ประมาณครึ่งเมตร50เซนเพื่อวางของส่วนตัวของแต่ละคนอย่างเงี้ยพอผมนอนนี่ก็เป็นผนังไม้เป็นหน้าต่างแล้วผมนอนตรงหน้าต่างตรงประตูนั่นแหละแล้วพื้นนี่ก็คือปูเสือใครเสือมันอย่างเงี้ยครับเท้าผมอยู่ที่ปลายเสือหัวผมอยู่ที่ต้นเสือนี่ทุกคือเขากดแรงมากแล้วความรู้สึกคือเขาลากเราลากช้าลากไปจนหัวเราไปชนกับผนังครับผนังไม้อ่ะครับเราก็คือไอ้ใจหลักมันก็แบบเป็นไปไม่ได้มันไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อคราวนี้เขาไม่ใช่แค่กดเฉยๆครับเขาลากเราจากพื้นขึ้นมานะครับขึ้นมาที่ผนังเนี่ยขึ้นมาจนถึงขอบหน้าต่างนะครับประมาณ7 เมตรเนี่ยครับลากขึ้นมาลากตัวเราขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยเราบอกว่าโอ้ยไม่ได้แล้วคือหายใจไม่ออกแล้วตายแน่ๆแล้วอย่างเงี้ยไอ้มันถึงเขาแก้ไม่แก้วนี่คือช่วยไม่ได้แล้วอ่ะก็คือนั่นขอที่ขอเชื่อแล้วครับเชื่อประมาณบอกว่ายอมรับอย่างเงี้ยว่าสิ่งแบบนี้มีจริงแล้วเนี้ยแล้วก็บอกผมยอมแล้วผมเชื่อแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ท่องน้ำโมใหม่ท่องอิติปิโสใหม่ท่องนับจบไปทั่วเลยครับจนเขาค่อยๆคลายลงมาที่หน้าอกท่องไม่หยุดเลยท่องยาวเลยมาที่ท้องแล้วก็ไปที่ขาหัวเข่าแล้วก็ไปปลายเท้าจนหลุดไปปุ๊บพอหลุดไปปุ๊บผมลุกเด้งขึ้นมาเลยยืนพิงผนังยืนมาต่างหรือว่าเฮ้ยก็คือมันอะไรเนี่ยคือแล้วสิ่งนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนกลับไปยืนจ้องผมยืนจ้องเขาอยู่นะเขาเคลื่อนกลับไปที่เสาแล้วก็หายไปครับหายไปที่คือพื้นก็เงียบไปก็มือไม่สั่นไม่อะไรแล้วก็คือปกติผมก็มองว่าเฮ้ยก็ยืนตัวแข็งทำตาติ๊บๆแบบอะไรเนี่ยแต่เรามองที่เสือเราอ่ะปลายเท้าเราส้นเท้าที่กดเสือปลายเท้าปลายเสือเนี่ยมันถูกลากลังขึ้นมาถึงกลางเสือเลยครับคือโดนลากขึ้นมาครับครับก็เลยแบบโอ้คือมันงงตัวเองคืออะไรแล้วอย่างเงี้ยไม่รู้อะไรแล้วแล้วก็ตอนหลังก็วันต่อมาพอเพื่อนกลับจากมากลับจากไปทำงานกลับมาก็เล่าให้ฟังปุ๊บเขาก็ทยอยย้ายออกทีละคนก็ค่อยๆออกแล้วไม่มีใครอยู่แล้วออกแล้วไม่มีใครอยู่ครับจนผมหรือผมคนท้ายผมก็ไม่ไหวเหมือนกันก็เลยย้ายกลับมาอยู่พัทยาครับระหว่างนั้นไม่มีใครคุยกันหรอว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่แต่ที่รู้คือทุกคนพยายามผลักเราให้มานอนตรงประตูทุกคนไม่นอนตรงประตูแค่นี้ครับนั้นแปลว่ามันจะไปเจอตรงแถวประตูอย่างเดียวหรอผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกี่ยวกันไหมไม่มีใครคุยกันเลยแต่ว่าตะวันไม่มีครับแต่ว่าตะวันส่องเข้ามาถึงตัวเราเลยครับตอนเย็นๆเนี่ยแสงแดดส่องเข้ามาถึงตัวเราเลยก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าคนไม่เชื่อแต่โดนขนาดเนี้ยครับครับกลับมาเล่าให้พ่อแม่ฟังจะแบบนั่นแหละจะโดนแล้วจะไปลบหลู่เขา
แล้วบอกพ่อแม่พูดอะไรก็ฟังไว้บ้างประมาณอย่างเงี้ยครับครับอันนี้ก็คือในเรื่องความเชื่อแต่ตอนนี้คือไอ้ตรงประตูเนี่ยที่บอกอ่ะประตูเนี่ยหันบันไดไปเนี่ยไปทางทิศตะวันตกนั่นแปลว่าขาเราชี้ไปทางทิศตะวันตกแบบเนี้ยเหรอใช่ๆครับนอนคือตรงปลายเท้าไปตะวันตกเลยตรงประตูออกไปเลยจริงจริงก็เนี่ยระเบียงฮะไม่รู้เกี่ยวต่อผมก็ไม่แน่ใจไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าอย่างผมนอนเนี่ยหัวไปทางทิศตะวันออกก็ถูกอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะแต่นี่ไม่แน่ใจว่าประตูทางออกเนี่ยคือบ้านหันไปทางทิศตะวันตกด้วยป่ะฮะครับหน้าบ้านทางทิศตะวันตกครับแล้วก็โอเคคือแล้วพันครับผนังบ้านชั้นบนมันไม่มีด้วยไงครับก็คือลมเข้าฝนเข้าสบายสบายเลยมันก็เหมือนความเชื่อหนึ่งที่เขาจะไม่ให้หันเท้าออกไปทางหน้าประตูบ้านก็เราให้พ่อแม่ฟังก็ว่าประมาณนั้นแหละครับและอีกอย่างนึงก็คือตรงเสาต้นนั้นน่ะบ้านเก่าแก่นั้นเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วยังไม่รู้ด้วยว่าในห้องที่เขาปิดอยู่เนี่ยมันมีอะไรไม่รู้ครับพี่ข้าราชการที่เขาเช่าอยู่ชั้นล่างเขาก็ไม่บอกเราเพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าของบ้านแค่ล็อกกุญแจไว้ไม่ให้รู้ครับแต่ผมเดาว่าอาจจะเป็นห้องเก็บของเขาไม่แน่หรืออาจจะห้องพระหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ต้องเก็บของอะไรบ้างเพราะบ้านปล่อยเช่าครับบ้านเก่าแต่สิ่งหนึ่งที่บอกเลยว่าคนไม่เคยเชื่อตอนนี้เชื่อหรือยังครับว่าผีมีจริงจริงๆหลังจากเจอเหตุการณ์ครั้งแล้วมันมีอีกหลังจากพี่สาวคนโตเสียพ่อเสียแม่เสียเชื่อเด็ดขาดเลยครับเจอเยอะมากเลยครับไม่ได้เจอคนเดียวเจอกันทั้งพี่น้องหมดเลยคราวนี้พัทยาแล้วครับคราวนี้เรื่องแบบนี้ไม่ต้องไปพิสูจน์และเจอมาตลอดเจอมาเรื่อยเลยโอ้หนักๆก็มีครับวิ่งกันป่าล่าเป็น10คนเลยครับก็มีนี่แหละคือแล้วทุกวันนี้ยังลบหลู่กับสิ่งพวกนี้อยู่ไหมไม่ครับตอนนี้ก็ไหว้พระไหว้ศาลหน้าบ้านก็ไหว้เจอนี่สิก็ไหว้พระอืมครับจากไม่เชื่อแบบสุดโต่งตอนนี้กลายเป็นเชื่อเจ้าผมไม่แขวนไม่อะไรทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนนะไม่แขวนไฟไม่ใส่แหวนไม่แขวนครับตอนนี้เลยนี่แหละคือบางอย่างมีอะไรนะคนข้างๆว่าไงฮะเขาหัวเราะที่ผมเป็นคนอย่างนี้แต่เขาเชื่อไงคนข้างๆคนที่โทรไปนั่นแหละอ๋ออ่าฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากับคุณคิดนะฮะแล้วก็ตอนนี้คือแบบว่าเชื่อ 100% กับสิ่งพวกนี้ว่ามันมีอยู่จริงเพียงแต่ว่าคุณจะเจอหรือไม่เจอเท่านั้นและนี่ก็เป็นคนคนหนึ่งที่เขาเจอมาแล้วพอเจอมาแล้วแล้วก็บอกแล้วว่าโอเคมันมีอยู่จริงแล้วเขาสัมผัสมากับตัวเองผมถามอย่างนี้ถ้ากลับย้อนไปคิดเนี่ยไม่ได้ฝันนะครับไม่ฝันแน่นอนไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันผมตื่นเนี่ย2โมงเลยครับเพราะว่าเวลาเราตื่นทั้งอย่างทั้งเดือนนะครับ2โมงก็ตื่นแล้วเพราะผมเลยนอนรอเวลาความรู้สึกของผมเนี่ยการที่เราเนี่ยจะเจอผีอำหรืออะไรเงี้ยส่วนมากมันจะก้ำกึ่งกับความฝันกับความจริงอยู่ไงครับเมื่อก่อนก็คิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับคือพี่อ้ําผมก็เข้าใจมาคือการนอนทับเส้นแล้วเราก็ฝันไปแต่อันนี้มันยืนยันก็ไม่ได้ละมันฝันมันตื่นแล้วรอเวลาจะรับแบบน้ําไปทานข้าวครับจริงแต่ขี้เกียจลุกเฉยๆแล้วก็มีสิ่งนั้นเห็นขึ้นมาก็เลยนอนมองเงี้ยนี่แหละนี่แล้วถึงขนาดแบบว่าแบบโหดจริงนะโหดจริงๆนะโอ้ยคือถ้าผมไม่ยอมเชื่อเลยผมว่าผมตายคือลากไปติดลูกกงหน้าต่างเลยครับห้อยขึ้นไปเลยอ่ะเนี่ยดิแล้วตอนตัวลอยมันไม่รู้สึกหรอกเฮ้ยอะไรเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงวะอะไรเห็นครับเห็นตัวละโดนลากขึ้นมาหลังลอยขึ้นมาเห็นหมดเลยครับโอ้โหดมากนะทำได้ขนาดเนี้ยคิดว่าบ้านหลังนั้นยังอยู่ไหมครับคุณคิดอยู่ครับเพราะว่าคือผมขอไม่รู้ที่กลับดีกว่าครับเดี๋ยวอยู่ครับใจกลางนั่นแหละเมืองชลบุรีครับเขายังปล่อยเช่าอยู่ครับอ้าวเหรอแต่ไม่รู้มีใครเคยเก็บหรือต่อนะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากน่ากลัวมากเลยนะเรื่องราวของคุณคิดเนี่ยโอ้ครับแต่ถ้ามีอีกแบบนี้นะฝากบอกแฟนคุณคิดด้วยว่าส่งข้อความมาบอกน้องทีมงานหน่อยว่ายังมีเรื่องราวของคุณคิดอีกมีไหมมีประมาณ2-3เรื่องที่มันจัด
หนักๆก็มีครับคือวิ่งกันไม่ใช่แค่คนเดียวนะวิ่งกันทั้งหมดเลยเออเก็บไว้นะเก็บไว้นะคุณคิดเก็บไว้นะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้ทีมงานติดต่อกลับไปผมฝากให้แฟนคุณคิดเนี่ยเขียนมาหน่อยนะยังมีเรื่องราวอีกนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณคุณคิดมากๆนะครับที่มาแชร์เรื่องราวให้เราฟังกันในค่ำคืนนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ